ปวดหัวเป็นยังไงล่ะแม่นางฟ้าปีกหักชอบดูถูกคนอื่นเขาดีนะว่าคบกับเสี่ยเพื่อหวังเงินฉันจะดูสิว่าแกจะทำยังไงตอนที่คนอื่นเขาก็รู้ว่าแกก็ทำแบบนี้เหมือนกันขอน้ำให้ฉันหน่อยนี่อยากได้ก็ไปเอาเองสิยะฉันไม่ใช่คนใช้ของแกนะนางเก๋งพี่เจนอาการนี้มันไหวไหมเนี่ยก็เรื่องของมันดิชอบสารแหน่เที่ยวบอกใครต่อใครว่าฉันขายยาฉันไม่เคยบังคับให้ใครมาซื้อซะหน่อยเขาอยากได้เขาก็มาซื้อเองสมน้ำหน้าวันนี้แกก็เลยได้ลองด้วยตัวเองเลยแต่ว่าฟรีครั้งแรกนะฟรีบ้าอะไรฉันจ่ายเงินนะแล้วมันคุ้มไหมอ่ะที่ทำให้อีนางเนี่ยได้มาอยู่เลเวลเดียวกับเธอฉันให้นะถือว่าแถมกันแล้วกันเอ้าพี่หยกไปไหนมาคะนี่อย่าบอกนะว่าไปผิดชั้นน่ะเรื่องของพี่ไม่ต้องยุ่งเธอสองคนออกไปได้ละลงไปรอพี่ข้างล่างถึงใจร้ายกับเกศเธอต่างหากที่ร้ายกับฉันทั้งที่ฉันรักเธอเหมือนน้องสาวแล้วก็ดีกับเธอมาตลอดแต่เธอก็ยังมาแย่งปกรณ์ของฉันเธอทำให้ฉันเหมือนตายทั้งเป็นเธอทำกับฉันได้ฉันก็ทำกับเธอให้เหมือนตายทั้งเป็นได้เหมือนกันท่านเจ้าสัวเขาให้ฉันยกเลิกสัญญาทั้งหมดกับเธอแล้วก็ทำทุกอย่างให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครจ้างเธออีกต่อไปเธอหมดอนาคตเลยเกศก่อนดีกว่าเธอเขาเลือกอยู่ข้างคนที่ชนะเสมอซึ่งมันไม่ใช่เธอเกมนี้เธอแพ้แล้วในเกม